เห็นคลิปที่เสียแป้งมีการอัดออกมาแล้วก็พูดระบายความในใจบอกเหตุผลที่ต้องหลบหนีเนี่ยเป็นเพราะอะไรบอกตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะคะล่าสุดตำรวจบอกยังอยู่ระหว่างการไล่ล่าเสียแป้งอยู่นะคือต้องบอกว่าเสียแป้งเนี่ยหายออกไปจากโรงพยาบาลตั้งแต่22ตุลาคมวันนี้วันอะไร27แล้วเดือนใหม่แล้วด้วยครับ27พฤศจิกายนนะคะก็หายไปประมาณสัก1เดือนกับอีก5วันเต็มนะคะล่าสุดผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะคะบอกถึงตอนนี้ยังคงสั่งการให้ตำรวจภูธรติดตามตัวเสียแป้งอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็บอกว่าตำรวจเองก็เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตำรวจเองก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาด้วยตำรวจเนี่ยสืบตามเส้นทางสืบตามพยานหลักฐานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาอุปสรรคพอสมควรคือคลิปนี้คุณผู้ชมหลายคนไปจ้องกันเลยนะมันมีเหมือนเป็นลวดหนามใช่ไหมคะแล้วด้านหลังแบ็คกราวด์เป็นเหมือนต้นมะพร้าวเหมือนยังคงอยู่ในป่านะคะทางบิ๊กต่อบอกเลยนะคะตอนนี้น่ะสั่งการให้ฝั่งของเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกไกรบุญสวดส่งไปตรวจสอบข้อมูลในคลิปแล้วนะไปดูว่ามีมูลหรือเปล่าถ้ามีมูลก็ตั้งเรื่องเสนอขึ้นมาเลยจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบนะคะแล้วหากมีเจ้าหน้าที่คนไหนเกี่ยวข้องก็ต้องรับกันไปก็ต้องว่ากันไปละค่ะขณะเดียวกันรองผบ.ตร.ทั้งฝั่งของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะคะรวมไปถึงผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ก็ลงพื้นที่เร่งไล่ติดตามตัวเสียแป้งอยู่นะคะถึงตอนนี้นักข่าวถามว่ารู้พิกัดหรือยังเสียแป้งอยู่ที่ไหนบิ๊กต่อบอกว่ายังไม่มีรายงานว่าเสียแป้งหลบหนีอยู่ที่ไหนแต่เอาล่ะเชื่อว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยค่ะส่วนลวดหนามที่เห็นในคลิปมันก็มีเยอะมันก็มีหลายที่ที่เขามีลวดหนามกันแบบนี้ฉะนั้นต้องไปตรวจดูก่อนว่าเป็นพิกัดไหนจุดไหนนะคะขอเวลาหน่อยขอเวลาให้ตำรวจทำงานซะก่อนนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการลงไปหมดแล้วเหมือนกันนักข่าวถามอีกมีการติดต่อขอเข้ามอบตัวบ้างหรือเปล่าบิ๊กต่อบอกว่าไม่มีเลยที่มีติดต่อก็มีญาติประสานงานติดต่อผ่านทางทีมงานว่าจะขอมอบตัวแต่มีเงื่อนไขค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าหากมีเงื่อนไขที่ตัวท่านบิ๊กต่อเนี่ยรับไม่ได้ไม่ให้มีเงื่อนไขต้องมอบตัวอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเสียแป้งบอกตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นก็เข้ามาสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมนะคะเมื่อถามว่าประเด็นที่บอกเสียแป้งบอกว่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็ให้มารับศพเขาไปเลยบิ๊กต่อบอกเป็นเรื่องของเขานะแต่ส่วนตำรวจเองก็มีหน้าที่บังคับใช้ตามกฎหมายจะล่าตัวคนร้ายกลับมาให้ได้เหมือนกันค่ะคนน้องๆมาแหละว่าเขาประสานมาญาติเขาประสานมาว่าจะขอมอบตัวแต่มีเงื่อนไขที่บอกมีเงื่อนไขที่รับไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขมอบตัวอย่างเดียวแล้วถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมนะคุณก็ร้องมาใช่ไหมครับทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงยุติธรรมแต่ดูเหมือนว่าแป้งเองจะยื่นเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้ตามที่เขายื่นเงื่อนไขแล้วเอาศพเขาไปอันนั้นไม่ใช่แต่ไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องของเขาไม่คือเรื่องตำรวจที่มีหน้าที่ตามที่ทำใช้กฎหมายคือตามคนร้ายกลับมาแค่นั้นในเรื่องเขาจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องตัวของเขาไม่ได้เกี่ยวกับพี่นะพี่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วไม่มีเรื่องที่จะตามไปวิสามันไม่มีที่ปฏิบัติธรรมนะดูกระสู้ตำรวจในการที่เข้าจับกลุ่มแล้วถ้าเข้าสู้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับไม่มีพี่ไม่มีใครตั้งเป้าที่จะไปเอาชีวิตเขาถ้าเขาไม่มั่นใจก็ติดต่อมาพี่ส่งทีมไปรับเอาญาติพี่น้องเข้ามาเลยก็ได้ถ้าตัวไม่ปลอดภัยพี่รับรองความปลอดภัยครับมอบตัวแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขแค่นั้นเองเนี่ยค่ะบิ๊กต่อยืนยันนะคะว่ารับรองได้เลยความปลอดภัยถ้ามามอบตัวนะแต่ย้ำตรงนี้ว่าต้องไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วพูดถึงประเด็นกระแสข่าวโซเชียลบอกว่าโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยเอาบางส่วนแล้วกันนะเข้าข้างเสียแป้งบิ๊กต่อว่ายังไงบิ๊กต่อบอกว่าเอาเข้าจริงนะเสียแป้งเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะแล้วก็หนีจากการจับกุมจากเรือนจำออกมาตำรวจเนี่ยถ้าต้องไปทำตามโซเชียลทั้งหมดตำรวจไม่ต้องทำงานกันแล้วนะคะถึงขั้นบอกว่าเอาเวลาไปแต่งตั้งเอาโซเชียลมาแต่งตั้งตำรวจก็แล้วกันหน้าที่ตำรวจเนี่ยขอทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็พยายามทำให้เต็มที่มากที่สุดนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งบิ๊กต่อบอกว่าอยากจะให้ไปลองถามคนที่รับผลกระทบจากเสียแป้งเหมือนกันว่าเขาเชียร์เสียแป้งหรือเปล่าเหมือนโซเชียลบางส่วนที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือเปล่ายืนยันนะคะว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ทำตามเสียงในโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะขณะเดียวกันกรณีที่มีนักการเมืองออกมาตำหนิการทำงานของตำรวจผบ.ตร.บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่เคยมาอยู่ในพื้นที่ค่ะก็เลยไม่ทราบการทำงานของตำรวจแล้วตอนนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างมากทีเดียวส่วนการข่าวที่ทำให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่เชื่อมั่นกับการทำงานตำรวจหรือเปล่าบิ๊กต่อบอกเรื่องนี้ม
ันมีนโยบายปรับทัศนคติตำรวจชุดปฏิบัติการนะคะรวมไปถึงตำรวจในลงพื้นที่ให้ความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจค่ะยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีปัญหากับชาวบ้านเลยและก็ไม่ได้มีความบกพร่องในการทำงานอะไรด้วยนักข่าวถามทิ้งท้ายนะอยากจะฝากอะไรไปถึงเสี่ยแป้งนาโนดบ้างบิ๊กต่อบอกเอาอย่างนี้แล้วกันการหลบหนีเนี่ยถ้าหลบหนีแบบนี้ต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตดังนั้นทางที่ดีควรจะเข้ามามอบตัวนะคะแต่ถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้แจ้งมาเลยมามอบตัวเนี่ยยืนยันความปลอดภัยค่ะ